นักการเมืองหลายท่านที่เป็นถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะบอกว่ามาตรา112ไม่ใช่คดีการเมืองนะหรือไม่ใช่มีแรงจูงใจทางการเมืองจึงไม่เห็นด้วยที่จะนิรโทษกรรมมาตรา112นะครับนี่คือความคิดเห็นอาจจะพูดได้ว่าพวกเขาเนี่ยนะที่คิดแบบนี้คือผมไม่รู้ว่าเขาใช้สมองซีกไหนคิดนะเลยคิดออกมาแบบนี้คือไอ้112เนี่ยนะมันไม่ใช่อยู่ดีๆโผล่ขึ้นมากลางอากาศในประเทศไทยแผ่นดินสยามนะมันมีที่มาที่ไปก่อนที่จะเกิดกรณีนี้ขึ้นมานะครับถามว่าทำไมมันเกิดอย่างมากมายมหาศาลตับตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาแล้วก็มีอย่างมากมายในปี2563เป็นต้นมามันเป็นระยะเวลาที่เราอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการทหารและทหารก็ทำการรัฐประหารอ้างเรื่องปกป้องสถาบันกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเขาก็ต้องออกมาต่อต้านการรัฐประหารและเมื่อออกมาต่อต้านการละหมานเครื่องมือที่ใช้ปราบปรามปิดปากประชาชนที่ต่อสู้คัดค้านการรัฐประหารหรือคัดค้านรัฐบาลเผด็จการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือมาตรา112หรือกฎหมายบิณฑ์พระบรมเดชานุภาพดังนั้นเนี่ยนะครับคดีเหล่านี้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับมันเป็นคดีอันเนื่องมาจากการกระทำการรัฐประหารเห็นไหมครับมันไม่ได้อยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาในปีพ.ศ.นั้นมันอยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาอันเนื่องมาจากพ.ศ.นั้นมีการรัฐประหารการรัฐประหารเป็นการทำลายชาติบ้านเมืองผมจึงอยากจะให้นักการเมืองซึ่งจริงๆเห็นออกมาพูดเนี่ยนะเป็นนักการเมืองเมื่อวานซืนทั้งนั้นไม่รู้เรื่องนะครับนอกจากไม่รู้เรื่องแล้วยังคิดได้ไม่ถึงปลายเท้าของตัวเองเนี่ยแหละครับคดีของผมเกิดขึ้นในแรกๆคือพวกต่อต้านการรัฐประหารก่อนหน้าของผมเนี่ยนะฮะสองคนคุณดาตอปิโดดารณีเชิงชาญศิลปกุลกับสุรชัยด่านวัฒนานุสรสองคนนี้โดน112แล้วก็โดนจับเข้าคุกตอนนั้นผมเป็นบรรณาธิการหนังสือนิตยสาร Voice of ทักษิณจริงๆมันคือ Voice of ตากสินนะฮะแต่พวกเข้าใจเป็นทักษิณก็ไม่เป็นไรเราจึงออกมานำเสนอเรื่องราวของนักโทษทั้งสองคนว่าทำไมถึงโดนดำเนินคดีพวกผมตอนนั้นก็เกิดกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยแล้วก็เลยมีมติมีความเห็นว่ามาตรา112คือเครื่องมือทำลายล้างทางการเมืองดังนั้นต้องยกเลิกครับผมแล้วก็ทนายประเวศแล้วก็พรรคพวกกลุ่ม24ก็เลยออกแถลงข่าวว่าเราจะรวบรวมรายชื่อให้ได้1ล้านคนจะระยะเวลากี่ปีก็แล้วแต่เพื่อขอยกเลิกมาตรา112ผมประกาศเมื่อวันที่23เมษายน30เมษายนก็มีหมายจับทันทีครับแต่เขายังจับไม่ได้นี่เพราะเราประกาศว่าเราจะเดินตามแนวทางกฎหมายคือว่ารวบรวมรายชื่อแล้วก็ไปเสนอใช่มั้ยครับเขาก็เลยต้องเอาคดีซึ่งเกิดขึ้นนะครับมายัดเยียด112ให้ซึ่งเงียบมากนะครับผมไม่รู้เลยว่ามีหมายจับนะครับไม่ทราบเลยนะครับผมก็ใช้ชีวิตปกติตอนนั้นก็เลยเดินทางไปจังหวัดสระแก้วเพื่อทำทัวร์ของคนเสื้อแดงที่เขมรก็ปรากฏว่าโดนรวบตัวที่ชายแดนนะครับโดย DSIก็ไปดักรอแล้วก็จับขึ้นรถเข้ากรุงเทพมาขังไว้ไม่ได้สิทธิประกันตัวผมอยากจะพูดอยู่อันหนึ่งคุณทาริศเพ็งดิษตอนนั้นแกเป็นอธิบดี DSI ผมก็ถามว่าทำไมไม่ให้ประกันตัวแกบอกว่าพูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้เนี่ยมันเหมือนกับคนคนหนึ่งนะฮะตอนทำรัฐประหารชื่ออะไรวะทัวหน้ารัฐประหารปีสิบเก้าสนธิบุญยลักษณ์กลินเขาให้สัมภาษณ์บอกว่า
ตายไปแล้วก็ยังพูดไม่ได้เรื่องนี้ใครอยู่เบื้องหลังรัฐประหารผมเจอทาริศพูดไม่ได้ครับคุณพี่ผมพระอืดพระอมครับแล้วก็ไม่ได้ประกันตัวอีกเลยนะครับรวมแล้วทั้งสิ้นตั้งแต่ศาลชั้นต้นถึงศาลฎีกาขอประกันตัวอย่างเดียว17ครั้งนะฮะเป็นอย่างนี้แล้วก็คุมขังไปศาลชั้นต้นก็ตัดสิน11ปีศาลอุทธรณ์ก็ยืน11ปีพอไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาบอกว่าไม่รับฎีกาแล้วไม่มีคนเซ็นรับรองฎีกาใช่ไหมครับก็น่าจะจบที่11ปีวันดีคืนดีก็มีหมายเรียกเข้าไปใหม่บอกว่าทบทวนให้ปล่อยตัวหลังจากจับมาขังมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็ให้ปล่อยตัวไปก็โชคดีได้ออกมาก่อน7ปีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะผมจึงอยากจะบอกว่าคดี112เนี่ยเกิดขึ้นกับการเมืองการเมืองเผด็จการเกิดขึ้นจากการยึดอำนาจทำลายล้างประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับแรงจูงใจทางการเมืองมีแน่เพราะกูไม่ชอบมึงไอ้พวกเผด็จการไอ้สัตว์ก็ขอบคุณพี่สมยศมากๆนะครับสำหรับการเล่าประสบการณ์นะครับก็โอ้โหก็ขอประกันตัวตั้ง10กว่าครั้งครับก็เดี๋ยวเรามีวิทยากรมาเพิ่มอีกคนนึงนะครับเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยครับก็ขอเสียงปรบมือให้เพชรธนกรครับเป็นตัวแทนจากเยาวชนที่โดนคดี112ครับแล้วก็โดนมาตั้งแต่อายุ17ปีนะครับในการปราศัยในการชุมนุมเมื่อปี2563นะครับก็ไหนๆถึงมาเนี่ยเดี๋ยวผมถามเพชรก่อนเลยโดน112ได้ยังไงครับอยากให้ช่วยเล่าประสบการณ์หน่อยครับค่ะก็สวัสดีนะคะก็คดีแรกที่โดนนะคะก็เป็นคดีที่ไปปราศัยที่แยกวงเวียนใหญ่จริงจริงวันนั้นอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะไปแบบปราศัยอะไรเหมือนแค่แบบจะไปงานเฉยๆแล้วก็กลายเป็นว่ามีคนแบบว่าเออช่วยพูดหน่อยเพราะว่าแบบขาดสปีกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าโดนคดีนั้นเป็นคดีแรกแล้วก็โดนตัดสินไปแล้วเรียบร้อยนะคะในศาลชั้นต้นเป็นคดีแรกถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคดีแรกเลยในประเทศไทยที่ตัดสินคดี112ของเยาวชนแล้วก็ศาลชั้นต้นพิพากษาออกมาไม่รอลงอาญาเนาะตอนประมาณปี65ค่ะแล้วก็ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นรอลงอาญาแทนอันนี้สำหรับคดีแรกค่ะต้องเล่าคดีต่อไปด้วยไหมเล่าไปได้เลยครับก็มีอีก2คดีค่ะแล้วก็คดีที่2เพิ่งตัดสินไปล่าสุดเลยนะคะเป็นคดีเดินใส่ขอบท็อปที่พารากอนนะคะแต่ว่าของตัวเพชรเองเพชรไม่ได้ใส่ตัวขอบท็อปแต่ว่าเหมือนไปชูป้ายแล้วก็ตำรวจก็เลยฟ้องเป็นฟ้องร่วมเหมือนอยู่ในเหตุการณ์อะไรแบบนี้ค่ะก็เพิ่งตัดสินไปกับบีมเนาะอีกคนนึงซึ่งไม่น่าจะมาในงานวันนี้ก็ตัดสินไปก็ไม่รอลงอาญาเหมือนกันแล้วก็คดีสุดท้ายเนี่ยจริงๆในชั้นตำรวจเขาตอนแรกไม่ได้แจ้ง112ค่ะแต่ว่าเป็นแจ้ง116แล้วก็ปีถัดมาถึงจะมาแจ้ง112เพิ่มนะคะก็เป็นปาสายที่ท่าน้ำนนคดีวันที่10น่าจะ10สิงหาหรือ10กันยาตอนปี64นี่แหละค่ะเอ้ยปี63ค่ะก็ตัดสินไปแล้วเหมือนกันทุกคดีแล้วเรียบร้อยเป็นการตัดสินที่ดูเอาจริงๆก็อาจจะไม่ได้เร็วเนาะเพราะใช้เวลาพอประมาณนึงแต่ก็ถือว่าองค์คดีก็ดูอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเพราะว่าแค่ไปร่วมกิจกรรมเนาะก็ไม่ได้ใส่เสื้อครอบท็อปในวันนั้นหรือต่อให้ใส่ครอบท็อปเนี่ยมันเข้าองค์ประกอบ112ยังไงเนี่ยก็จริงๆไม่แน่ใจวันนั้นเสียดายมากเพราะว่าที่ศาลเยาวชนเขาค่อนข้างเคร่งเขาไม่ค่อยให้ใครเข้าไปในศาลวันนั้นตอนไปฟังคำพิพากษาประมาณ70กว่าหน้าก็คือนั่งอึ้งคดีตัวเองมากเพราะว่าแบบเหมือนศาลบอกประมาณว่าการที่เราไปแบบว่ายืนฟังเพนกวินด่ากับสลิ่มคือการที่เราเห็นด้วยกับเพนกวินอันนี้คืองงมากเลยคือกูไม่ได้พูดค่ะกูเทไม่ได้พูดค่ะก็เพจแค่ยืนฟังบางทีกูอาจจะเห็นด้วยกับสลิ่มก็ได้ก็ใจป้ากลายเป็นว่าศาลตัดสินมาก็เลยกลายเป็นว่าผิดไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอยู่ในเหตุการณ์ก็ผิดแล้วเอาอย่างนี้มึงไม่ไปฟ้องคนเดินพารากอนเดินห้างบ้างล่ะใช่ไหมล่ะก็
ผู้ชมหลายคนก็น่าจะเห็นปัญหาหลายๆอย่างน่าจะทดไว้ในใจก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวเรา